สมมุติว่าเรามีกรดไฮโดรคลอริก1 โมลาร์ HCl และเรารู้ว่ากรดแก่จะแตกตัวจนหมดนะคะดังนั้น HCl ในสารละลายน้ำจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนในสารละลายน้ำซึ่งก็คือไฮโดรเนียมบวกด้วยคลอรีนไอออนในสารละลายน้ำถ้าเรามีสารนี้1โมลาร์และเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำเราก็จะมีสารนี้1โมลาร์นะคะความเข้มข้นของไฮโดรเจนก็จะเป็น1โมลาร์แล้วค่า pH ล่ะเป็นเท่าไหร่คะ pH ก็จะเท่ากับลบล็อกฐาน10ของความเข้มข้นของไฮโดรเจนนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ1ซึ่งก็คือลบล็อก0นะคะลบ0ก็จะเท่ากับ0ดังนั้น pH ก็จะเป็น0และสำหรับการคำนวณต่อๆไปจะขอกำหนดว่าเรามีกรดไฮโดรคลอริกอยู่1ลิตรนะคะตรงนี้จะบอกว่าเรามีโมลกี่โมลต่อลิตรแล้วเราก็จะมี1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี1โมลถ้าเราวาดกราฟตรงนี้วาดกล่องเล็กๆเอาไว้ตรงนี้นะคะและให้แกนนี้เป็นค่า pH นะคะตรงนี้เป็น0นะคะตรงนี้เป็น7และตรงบนสุดนี้ก็จะเป็น14นะคะเมื่อเราวัดค่า pH ครั้งแรกของไฮโดรคลอไรด์หรือกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้ pH เท่ากับ0นะคะที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะไทเทรตสารละลายกรดการไทเทรตก็คือการหยดสารละลายมาตรฐานลงไปแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าการไทเทรตกรดเบสนะคะถ้าเรามีกรดแล้วเราจะไทเทรตกรดนี้เราก็จะใส่สารรีเอเจนต์ลงไปในกรณีนี้สารละลายของเราก็คือกรดไฮโดรคลอริกและมี pH เท่ากับ0นะคะแล้วเราก็กำลังจะใส่เบสแก่ลงไปสมมุติว่าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH นะคะสมมุติว่าเราได้เตรียมสารละลายเอาไว้แล้วสมมุติว่ามีความเข้มข้น1โมลาร์นะคะแต่เราจะไม่เติมสารลงไปทั้งหมดในคราวเดียวกันเราจะต้องค่อยๆเติมลงไปเช่นครั้งละ 0.1 ลิตรนี่ก็เป็น1ลิตรนะคะตรงนี้ก็เป็น2ลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น500มิลลิลิตร500 ml นะคะ1ลิตรแล้วก็ตรงนี้ก็คือ 1.5 ลิตรแล้วนี่ก็เป็น2ลิตรนะคะเราจะค่อยๆเพิ่มไฮดรอกไซด์อย่างช้าๆแล้วมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราค่อยๆเพิ่มไฮดรอกไซด์มันก็จะเพิ่มค่า pH นะคะแล้วทำไมมันถึงเพิ่มค่า pH ก็เพราะว่านี่คือไฮดรอกไซด์ไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ดังนั้นมันก็จะแตกตัวจนหมดในสารละลายน้ำได้เป็น OH ลบบวกโซเดียมแคทไอออนถ้าเราใส่สารนี้ลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะOH ตรงนี้ก็จะเอาไฮโดรเจนไอออนของเราไปนะคะและอย่างที่เคยบอกแล้วแทบทุกอย่างในวิชาเคมีมันจะมีความน่าจะเป็นเมื่อเราพูดถึงปฏิกิริยาเคมีมันก็จะมีบางโมเลกุลที่ทำปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ค่ะและมันก็จะมีค่าความเข้มข้นอะไรก็ได้และมันก็เป็นเหตุผลที่เราไม่เคยมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนเป็น0ไม่ว่าเราจะใส่เบสออกไปเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่ามันจะมีบางโมเลกุลของไฮโดรเจนที่ซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนมากจนไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดปฏิกิริยานะคะแต่เมื่อเราเพิ่มไฮโดรเจนนี่ก็จะหายไปแล้วความเข้มข้นของไฮโดรเจนก็จะลดลงเพราะว่า pH คือลบล็อกของค่านั้นเพราะฉะนั้น pH ก็จะมากขึ้นถ้า pH ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะมันดูช้าเพราะว่ามันเป็นกราฟล็อกค่ะแบบนี้นะคะค่าความเข้มข้นของ pH ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเติมโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ลงไปเรื่อยๆคุณอาจจะบอกว่าทำไมมันขึ้นช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมมันไม่เกิดเร็วขึ้นกว่านี้ล่ะลองมาดูกันนะคะว่าทำไมตรงนี้ค่า pH ของเราเท่ากับ1นะคะตรงที่ค่า pH เท่ากับ0ก็จะหมายความว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนเท่ากับ1โมลาร์และนี้ค่า pH เท่ากับ1ก็จะหมายความว่าค่าเข้มข้นของไฮโดรเจนเท่ากับ10ยกกำลังลบ1ซึ่งก็คือ 0.1 โมลาร์นะคะซึ่งก็จะเขียนเอาไว้ข้างหน้าแล้วดังนั้นแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงน้อยแต่อันที่จริงแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปถึง10เท่านะคะความเข้มข้นของไฮโดรเจนที่ลดลงไปนะคะเราเริ่มจากไฮโดรเจน1โมลาร์นะคะแต่เมื่อเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปประมาณ900มิลลิลิตรเราก็จะทำให้ไฮโดรเจนแทบจะหมดไปแล้วนะคะและตัวส่วนก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าเราเพิ่มปริมาตรใช่ไหมคะเราเติมสารละลายลงไปตรงนี้ดังนั้นปริมาตรมันก็เพิ่มด้วยคุณคงพอเห็นภาพแล้วว่าโมเลกุลของไฮดรอกไซด์ก็จะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออนซึ่งก็จะได้เป็นน้ำและก็จะหายไปในสารละลายนะคะซึ่งทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนลดลงซึ่งก็จะทำให้ค่า pH เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่คุณใช้ไฮโดรเจนไอออนเยอะเกินไปแล้วไฮโดรเจนไอออนก็แทบจะหมดไปแล้วคราวนี้การเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ของเราก็จะกลายเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้ไฮดรอกไซด์แทนซึ่งความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ก็จะมากกว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนและมันก็จะมีจุดหนึ่งเมื่อเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะคะสองตัวนี้นะคะเราจะมีจำนวนไฮดรอกไซด์กับไฮโดรเจนเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเป็นกลางใช่ไหมคะถ้าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเราก็เป็นกลางถูกต้องไหมคะเหมือนกับน้ำเรามี pH เท่ากับ7พอดีเมื่อความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเจนค่า pH ก็จะเท่ากับ7และถ้าหลังจากนั้นเรายังเติมไฮดรอกไซด์ลงไปอีกค่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ก็จะมากกว่าของไฮโดรเจนนะคะเนื่องจากนี่เป็นเบสแก่เราก็จะได้ pH เท่ากับ14เพราะเราไม่ได้มี1โมลาร์เรากำลังจะมี OH ครึ่งโมลาร์ดังนั้นสุดท้ายแล้วกราฟของเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรายังมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซึ่งน้อยมากๆอ่ะนะคะแล้วปฏิกิริยาที่เราเห็นอยู่ถ้าจุดนี้ค่า OH เท่ากับค่าไฮโดรเจนไอออนแล้วเราสามารถมองได้ว่าเมื่อจำนวนโมลของไฮโดรเจนดูดถูกใช้ไปเมื่อจะใช้ไฮโดรเจน1โมลเราก็จะต้องใช้ OH 1โมลนะคะแล้วเราก็มี1โมลาร์และ1ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไฮโดรเจน1โมลเราก็ต้องใช้ OH 1โมลด้วยนะคะเราก็ใช้1โมลไฮโดรเจน1โมลเราก็ต้องใช้ OH1โมด้วยแล้วเราจะเอา OH 1โมมาจากไหนคะอย่างที่บอกแล้วว่าสารละลายของเราเท่ากับ1โมลาร์และเมื่อเรามี1ลิตรมันก็คือ1โมต่อลิตรนะคะเราก็จะมี1โมของไฮดรอกไซด์แคทไอออนเพื่อใช้ไฮโดรเจนและนี่ก็คือจุดสมดุล นะคะเป็นที่จำนวนเท่ากันและความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์และไฮโดรเจนต่ำมากเราได้เอาไฮโดรเจนไปใช้เกือบหมดแล้วแล้วเราก็ได้ใช้ไฮดรอกไซด์ไปเกือบหมดด้วยเช่นกันหลังจากจุดนี้ไปไฮดรอกไซด์ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปก็จะทำให้ pH เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะหรือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์มากกว่าของไฮโดรเจนนั่นเองแล้วมันน่าสนใจตรงไหนคะจากตัวอย่างนี้เรามีกรดไฮโดรคลอริกแล้วเรามีความเข้มข้นแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสารอยู่สารหนึ่งแล้วเราวัดค่า pH ที่จุดนี้ pH เท่ากับ0แล้วเราไททเรตสารนี้ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วเมื่อเราใส่ไฮดรอกไซด์ลงไป1โมลแล้วเรารู้ว่าถ้าเราใส่สารลงไป1ลิตร
สมมติเราใส่สารลงไป1เลยที่จุดนี้ไฮโดรเจนไอออนของสารตั้งต้นเราหมดไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกรดอะไรสักอย่าง1โมตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะบอกถึงความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ1โมของ H+แล้วเราก็รู้ว่าเรามีปริมาตรเท่าไหร่เรามี1ลิตรนะคะดังนั้นความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดนี้ก็จะเท่ากับ1โมลาร์แล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีกรดแก่วิดีโอหน้าเราจะพูดถึงการไททเรตกรดอ่อนกันบ้างนะคะและนี่ก็เป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่แล้วเราก็จะมีจำนวนโมเท่ากันและได้ค่า pH เป็น7พอดีมันทำให้ตัวเองเป็นกลางกลายเป็นสารละลายที่เป็นกลางถ้าเรามีเบสแก่กับกรดอ่อนเมื่อเราใช้ปริมาณเท่ากับกรดอ่อนแล้วได้ค่า pH เป็นกลางแต่ว่าเราจะเหลือคู่เบสคอนจูเกตด้วยนะคะซึ่งเราจะทำกันในวิดีโอถัดไปแต่ถ้าคุณเห็นว่าจุดสมดุลอยู่ที่ pH เท่ากับ7พอดีก็แปลว่าเรากำลังไทเทรตกรดแก่เพราะว่ามันเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ด้วยเบสแก่และถ้าเราอยากดูด้วยตาเปล่าที่จุดสมดุลอยู่ที่ไหนก็ให้มองหาจุดที่ชันที่สุดของกราฟเพราะว่าตรงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงจากไฮโดรเจนไปเป็นไฮดรอกไซด์นะคะและจะมีไฮดรอกไซด์มากกว่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกราฟและเมื่อเราดูกราฟเราก็จะรู้ว่าเราใส่สารละลายนี้ลงไป1ลิตรความเข้มข้นก็จะเป็น1โมลต่อลิตรก็คือ1โมลาโมลาริตี้เท่ากับ1ดังนั้นเราได้ใส่ไฮโดรไซด์ลงไป1โมลเพื่อให้มาถึงจุดนี้นะคะเราทำให้ไฮโดรเจนเป็นกลาง1โมลดังนั้นสารตั้งต้นเรามีไฮโดรเจน1โมลแล้วเรามีสารละลาย1ลิตรแล้วเรามีไฮโดรเจน1โมลและสารละลาย1ลิตรดังนั้นโมลาริตี้ตอนเริ่มต้นเท่ากับ1แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะเราจะมาไททเรตกรดอ่อนกันค่ะ